สาระเรียวชาแนลสวัสดีครับมาตั้งค่านาฬิกาเบบีจีกันนะครับรุ่น BGA160 กันนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่4ปุ่มนะครับก็คือซ้าย2ขวา2นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนเราจะตั้งเวลาก่อนนะให้เรากดมาที่กดซ้ายล่างนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นมีเวลาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ซ้ายบนแช่นะครับประมาณ2วิจะเห็นว่าตรงนี้เป็นวินาทีกระพริบนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดที่ซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอันนี้เป็นเมืองนะครับอันนี้ก็เอาแบบเร็วไม่ต้องตั้งนะครับกดซ้ายอีก1ครั้งครับซ้ายล่างข้ามไปเลยนะทีนี้ที่เราจะเห็นกระพริบนี่ก็คือเป็นชั่วโมงนะถ้าเรากดขวาบนนะครับก็คือจะลดลงนะขวาล่างจะเดินหน้านะครับเราจะตั้งเป็น3ทุ่มนะครับอันนี้เรากดให้เดินหน้านะกดไปเลยครับซ้ายล่าง3ทุ่มก็21เนาะเมื่อเราได้เวลาอีกนะครับให้เรากดที่ซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันครับนาทีถ้าเรากดขวาบนนะเขาก็จะลดนะครับเอาเป็น40แล้วกันนะกดขวาบนลดลงนะครับถ้าขวาล่างก็เพิ่มนะครับเลือกเอาตามสะดวกเมื่อเราได้เสร็จนะครับให้เรามากดที่เดิมครับซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้24 Hz ก็คือเวลาเมื่อกี้เห็นไหม3ทุ่มเขาจะบอกเป็น21นนะแต่ถ้าเรากดที่ขวาล่างนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น12 Hz 12 Hz ก็คือเมื่อกี้ถ้าเป็น3ทุ่มนี่เขาจะเป็นเลข9นะครับให้เราเลือกเอานะแต่ถ้าเรากดเป็นให้มันเป็น24 3ทุ่มจะเป็น21นะครับเลือกเอานะครับให้กดที่ไอ้ขวาล่างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้เป็นปีนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรากดปีนี้เป็นปี2003นะถ้าเรากดขวาบนเขาก็จะลดลงนะครับขวาล่างก็เพิ่มขึ้นก็ลองเลือกเอานะครับถ้าปีมันตรงแล้วก็กดซ้ายล่างอีก1ทีครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะเดือนเหมือนกันครับผมกระพริบด้านหน้านี่เป็นเดือนนะเหมือนเดิมนะขวาบนก็ลดนะครับขวาล่างก็เพิ่มด้านหน้าเป็นเดือนนะเสร็จแล้วนะครับกดซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเมื่อกี้เขาผ่านไปจริงๆแล้วเราจะต้องตั้งเป็นวันที่นะครับอันนี้ก็เมื่อตั้งวันที่เสร็จนะครับเมื่อเรากดข้ามมามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือแสงสว่างนะครับข้ามไปครับไม่ต้องสนใจเนาะให้กดซ้ายล่าง1ครั้งเขาจะมาที่โหมดวินาทีนะครับทีนี้เราก็กดจบสิ้นการตั้งเวลาดิจิตอลนะกดที่เห็นไหมกดที่ซ้ายบนนะครับทีนี้เราจะมาตั้งเข็มเนาะเข็มมันไม่ตรงเห็นไหมให้เรานะครับกดมาที่ซ้ายล่างนะครับกดไล่ไปนะดูตามตัวอย่างเลยนะครับให้เขามาหยุดที่เฮดเซตนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่ซ้ายบนแช่นะครับเห็นไหมมากดซ้ายบนแช่เขาจะกระพริบอย่างนี้นะครับให้เรากดที่ขวาล่างนะครับเข็มเขาก็จะวิ่งให้นะครับกดแช่ไปเลยนะกดให้เวลามันได้ที่3ทุ่ม42ตามเวลานี้ครับดูเป็นตัวอย่างถ้าเราปล่อยมือเขาก็จะหยุดนะอันนี้เป็นวิธีการตั้งง่ายๆนะครับกดไปเลยนะครับสมมติเราตั้งเข็มมันวิ่งมาถึง21.42 นะครับก่อนจะถึงนิดนึงนะครับเราก็ค่อยกดขยับอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือมันจะใช้เวลาเยอะไปนะก็เลยกดให้อยู่เป็นตัวอย่างเมื่อเราได้เข็มตรงตามนี้นะครับก็คือเราตั้งให้มันได้ที่เข็มยาวมาที่3ทุ่ม42นะครับก็ให้เรากดที่ซ้ายบน1ครั้งก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการตั้งค่านาฬิกาเป็นวิจีของเรานะครับแล้วเราก็มาเลือกเอาเราจะให้เขาโชว์เป็นเวลาหรือเป็นสัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าเรากดถ้าเขาโชว์เป็นสัปดาห์นะนี่เป็นวินาทีนะครับเป็นวันเห็นไหมให้เรากดที่ขวานะครับขวาล่างเราก็เลือกเอานะเพราะว่าเวลาเราจะรู้ที่เข็มก็พอเนาะอันนี้ก็คือเป็นเดือนกับวันที่นะครับ
แต่เราอยากจะให้เขาโชว์ตรงช่องนี้เป็นสัปดาห์เราก็กดที่ขวาล่างนะครับอันนี้ก็จะโชว์เป็นวินาทีนะเห็นไหมแล้วแต่เรานะครับเลือกเอานะครับไม่กดที่ขวาล่างเลือกฟังก์ชันเอานะอันนี้ก็ถ้าเป็นขวาบนก็จะเป็นไฟนะครับอันนี้เป็นของแท้นะของก๊อฟเวลากดเนี่ยไฟเขาจะสว่างขึ้นมาในช่องข้างล่างนะครับเป็นสีแดงแต่เขาจะไม่มีการสะท้อนแสงเหมือนของแท้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คอย่างง่ายๆนะครับของแท้เขาจะไฟสว่างสวยงามอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับจากสาระเล็บชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน